สำรวมใจของตนให้ดีใจมันจะนิ่งได้ก็เพราะอาศัยสติสติระลึกเข้ามาหากายหาใจใจอยู่ตรงไหนสติยังเข้าไป เรามารวมกันในที่นี้ให้พึงเข้าใจว่าเพื่ออบรมตนทำอย่างไรจิตใจมันจะสงบลงไปเราก็ทำลงการที่ใจจะสงบลงได้อาศัยความอดทนอดกั้นต่อความเจ็บความปวดอดกั้นต่อเวทนาต่างๆอดกั้นต่อความคิดไม่คิดส่งไปภายนอกกำหนดอยู่แต่ภายในพยายามมีสติประคองจิตให้กำหนดรู้อยู่ภายในอันนี้เป็นกรรมวิธีที่จะทำใจให้สงบระงับลงไปเบื้องต้นถ้าขาดความอดทนแล้วไม่ไหวจิตนี่มันสงบลงไม่ได้เพราะมันอ่อนแอถูกกิเลสผลักดันเอาสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ก็เลื่อนลอยไปทีนี้เมื่อเราสร้างความอดทนให้เกิดขึ้นในใจว่าเราจักไม่คิดเราจักหยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้เราตั้งความอดลงไปอย่างนี้มันก็พอบรรเทาแหละเพราะความอดนี้ย่อมเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้อะไรอะไรก็สู้ความอดไม่ได้ดังนั้นอย่าไปลืมธรรมะข้อนี้สำคัญมากสำคัญไปจนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตนู่นวันสุดท้ายแห่งชีวิตนั่นความเจ็บความปวดความเมื่อยล้าอะไรสารพัดมันจะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นแหละบรรดาความทุกข์ทั้งหลายมันก็ไปรวมลงในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนั้นดังนั้นถ้าใครไม่สร้างความอดทนไว้แต่เวลายังปกติอยู่นี่พอไปถึงเวลานั้นเข้ามาแล้วมันก็ต้านทานต่ออำนาจของกิเลสไม่ได้จิตนี้ต้านทานต่อทุกขเวทนาไม่ไหวจิตใจก็เลื่อนลอยควบคุมไม่ได้นั่นมูลเหตุที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้ก็เพราะเหตุนั้นแหละอย่าว่าแต่จะไปนิพพานเลยจะไปสวรรค์นี่ก็ไม่ได้มันจิตใจบังคับไม่ได้อย่างนั้นแล้วมันก็วกเวียนอยู่ในโลกนี้ไม่ไปไหนถ้าหากว่าอย่างว่าทำบุญทำดีไว้ก็มาเกิดเป็นคนอีกเท่านั้นแหละไม่ได้ไปนรกถ้าทำบาปไว้แล้วก็ไม่ได้วนเวียนอยู่ในโลกอันนี้แล้วไปสู่ยมโลกนู่นแล้วแต่ยมพบาลจะตัดสินไปยังไงก็ขึ้นอยู่กับยมพบาลจะพึงซักถามว่าได้ทำบุญอย่างไรได้ทำบาปอย่างไรตั้งแต่เป็นมนุษย์จะไปโกหกยมพบาลก็ไม่ได้เพราะว่ายมพบาลรู้มีบัญชีอยู่หมดใครทำบาปก็มีอยู่อีกบัญชีหนึ่ง
ใครทำบุญก็มีอยู่อีกบัญชีหนึ่งอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณใดตายแล้วถ้าไปสู่สำนักยมพวาลนะมันต้องพูดตรงไปตรงมาถ้าหากว่าเวลายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ผู้นั้นมาปรารภถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เสมอว่าคนเรานี่ชีวิตน่ะเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนตายลงไปแล้วเราทำกรรมดีไว้มากกรรมดีก็จะนำไปสู่ความสุขถ้าเราทำกรรมชั่วไว้มากความชั่วก็จะนำไปสู่ความทุกข์ได้มันพิจารณาอยู่อย่างนี้จนชินจนไม่เห็นว่าชีวิตนี้เป็นไปอย่างอื่นจนมันเห็นตามสภาพความจริงอย่างนี้เวลาไปสู่สำนักยมพบาลก็จะถามว่าแต่เป็นมนุษย์อยู่นั่นน่ะเคยเห็นคนแก่ไหมเคยเห็นคนเจ็บไหมเคยเห็นคนตายไหมก็จะต้องตอบว่าเคยเห็นเมื่อเห็นแล้วพิจารณาอย่างไรถ้าผู้ที่เคยพิจารณาบ่อยๆอย่างว่านั่นน่ะก็จะตอบยมพบาลว่าเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็เกิดความสังเวชสลดใจว่าคนเรานี่เกิดมาแล้วชีวิตสังขารร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางก็แตกดับในที่สุดก็เป็นอย่างนี้เคยคิดเคยพิจารณาจนเกิดความสังเวชสลดใจในนามในรูปอันนี้ยมบาลถามว่าเมื่อเกิดความสังเวชสลดใจแล้วทำอย่างไรต่อไปก็จะต้องตอบยมบาลว่าเมื่อเห็นว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วเช่นนี้ก็จะต้องก็รีบเร่งทำบุญกุศลเข้าไปไม่ประมาทสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นโทษก็ไม่ทำไม่พูดก็พยายามทำพยายามพูดแต่ในสิ่งที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษมาโดยลำดับถ้าเช่นนั้นเจ้าก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตสมควรที่จะได้รับความสุขความเจริญต่อไปแล้วยมพบาลก็ปล่อยขึ้นสวรรค์บัดนี้นั่นแหละถ้ายมพบาลถามอย่างนั้นบางคนน่ะไม่เคยได้ภาวนาไม่เคยได้พิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้พิจารณาถึงกรรมดีกรรมชั่วไม่ได้พิจารณาถึงผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมันเป็นอย่างไรเมื่อยมพบาลถามก็ตอบไม่ได้ตอบได้แต่ว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วทำอย่างไรต่อไปก็ไม่ได้ทำอะไรต่อไปบะนี่ไม่ได้ทำความดีอะไรเมื่อไม่ทำความดีแล้วไปทำอะไรก็ไปทำบาปฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกามบ้างกล่าวมุสาวาทบ้างดื่มสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนบ้างผู้ใดทำกรรมชั่วอย่างไรก็ต้องระบุออกไปอย่างนั้นโกหกไม่ได้ยมพบาลมีลงบัญชีไว้แล้ว
ยมพบาลก็จะพิจารณาบัดนี้พิจารณาก็เห็นว่าแกนี่เป็นผู้ประมาทเกิดเป็นคนทั้งทีได้พบพุทธศาสนาด้วยทำดีไม่ได้ทำแต่กรรมชั่วกรรมชั่วนั้นจะต้องตามสนองแกให้เป็นทุกข์เราก็ช่วยไม่ได้พอยมพบาลตรัสอย่างนั้นแล้วก็นิ่งอยู่ต่อจากนั้นนายนิยบาลก็นำนักโทษอันนั้นน่ะไปแล้ววะนี่ไปโยนลงนรกนู่นได้รับทุกข์ทนทรมานน้ำร้อนลวกไฟเผาตายแล้วกรรมบาปกรรมไม่หมดก็เกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาแล้วถูกน้ำร้อนลวกไฟเผาร้องครวญครางดิ้นกระเสือกกระสนไปมาปีนป่ายขึ้นไปบนบกอ้าวนายนิยบาลก็จับซัดลงไปสู่นรกอีกทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นน่ะนานแสนนานกว่าจะพ้นจากนรกใหญ่มาเมื่อพ้นจากนรกใหญ่มาแล้วก็มาตกนรกน้อยบัดนี้นรกขุมน้อยทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นอีกก็ไม่หนักเหมือนนรกใหญ่นานไปนานไปบาปกรรมที่มันให้ไปตกนรกหมดลงก็พ้นจากนรกนั้นพอพ้นจากนรกนั้นไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตบัดนี้เพราะบาปกรรมยังไม่หมดเสวยทุกข์ทนทรมานจากความเป็นเปรตอยู่นั่นก็นานอดข้าวอดน้ำเพราะว่าตนไม่ได้ทานข้าวมาแต่ก่อนนู่นไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มเพราะว่าตนไม่ได้ให้ผ้านุ่งห่มเป็นทานมาแต่ก่อนไม่ได้ให้น้ำเป็นทานหิวน้ำน้ำอยู่ใกล้ๆก็ดื่มไม่ได้เพราะท่านกล่าวไว้ในตำราว่าปากของเปรตนี่มันเล็กเหลือเกินนะเพชรเพียงแต่แค่ว่าเอาเข็มยังเข้าได้เท่านั้นเองแล้วน้ำมันจะเข้าได้ยังไงอ่ะเป็นอย่างนี้บุคคลผู้ที่มีบาปติดตัวไปจะต้องได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปโดยลำดับลำดับหมดจากกรรมเวรอันที่ให้ไปเป็นเปรตหมดลงก็ไปเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นคนดุร้ายเป็นคนอำมหิตเป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยหาเลี้ยงตัวเองก็ไม่ได้อาศัยผู้อื่นเป็นโยหมดจากกรรมเวรที่ให้เกิดเป็นอสุรกายนั่นแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละถึงได้เกิดมาเป็นคนเมื่อบุญเมื่อหากว่าผู้นั้นได้สร้างบุญกุศลไว้บ้างแต่ก่อนนั้นมันนี่ถึงวาระบุญมันให้ผลมันนี่ถ้าได้เกิดมาเป็นคนแต่ว่าเมื่อเศษบาปอันนั้นยังไม่หมดก็ต้องมาเกิดเป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยอยู่อีกแล้วร่างกายก็ไม่สมบูรณ์พูนสุขมีข้อบกพร่องอันใดอันหนึ่งอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่เป็นที่พอใจของบุคคลทั้งหลายคนทั้งหลายได้เห็นเข้าก็รังเกียจเดียดฉันไม่ปรารถนาจะคบหาสมาคมด้วยอันนี้เรียกว่าเศษบาปนี่นะมันปานนั่นแหละเราเห็นกันอยู่ไม่ใช่เหรอหมู่มนุษย์ที่เกิดมาบางหมู่บางพวกมีร่างกายทุพพลภาพช่วยตัวเองไม่ได้ต้องขอทานเขากินไปวันวันอย่างนี้นะมันเห็นกันอยู่ดาดดื่นแต่เห็นแล้วไม่คิดไม่เอามาคิดใส่ใจไม่สอนใจตัวเอง
ว่าไอ้ที่ตนมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์อย่างนี้ตนไม่มีกรรมไม่มีเวรอย่างคนเหล่านั้นทั้งนี้เพราะอะไรอ้าวบางรายก็เพราะว่ากรรมเวรที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันหมดลงแล้วบุญอำนวยผลให้ต่อไปนี่นะจึงได้มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์บางจำพวกก็จุติจากสวรรค์ลงมามาเกิดเป็นคนในโลกนี้บุญนั้นก็ตามมาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งสวยทั้งงามทั้งมีอายุยืนยาวนานอีกด้วยอันนี้ความที่สัตว์ทั้งหลายมาเกิดในโลกอันนี้นะมันมีอยู่สองประเภทอย่างนี้หรือจะว่าสามก็ได้ประเภทหนึ่งจุติจากพรหมโลกลงมาเกิดประเภทที่มาจากพรหมโลกนี่เกิดขึ้นมาแล้วส่วนมากไม่ค่อยจะแต่งงานเมื่อเจริญวัยใหญ่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาชอบแต่จะออกบวชเพราะว่าพรหมนั้นน่ะเป็นผู้ที่เจริญพรหมวิหาร4เจริญฌานตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่อานิสงส์ฌานนั้นน่ะพอตายแล้วก็ให้ไปเกิดพรหมโลกแล้วกามวิตกพยาบาทวิตกเวียงสาวิตกเหล่านี้ไม่มีอยู่ในพรหมพรหมนั้นมีใจสงบระงับอยู่เรื่อยไปท่านว่าไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายรูปประพรมเนี่ย เพราะฉะนั้นหมดอายุสังขารจากพรหมแล้วนิสัยอันนั้นก็ติดตามมาพอมาเกิดในโลกนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ปรารถนาจะแต่งงานเบื่อหน่ายการครองเรือนก็มักจะออกบวชกัน อันนี้ความเป็นมาของมนุษย์เราบัดนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาเรื่องราวของพุทธศาสนาแล้วก็ควรให้เข้าใจไว้อย่างนั้นเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วบัดนี้มันก็จะได้ลงมือปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทางที่ดีทางที่ชอบเพราะว่าการที่เราจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ดังกล่าวมานั้นได้ด้วยกุศลธรรมได้ด้วยการกระทำความดีด้วยกายวาจาใจไม่ใช่ได้ด้วยการกระทำความชั่วนี่แล้วถือเอาใจความบ่นี่นั่นแหละเมื่อเราถือเอาอย่างนี้ได้ผู้นั้นก็จะพยายามทำแต่ความดีเรื่อยไปไม่ทำความชั่วสะสมแต่บุญแต่กุศลไปทำการทำงานก็หาการงานที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั่นทำการงานที่ปราศจากบาปอกุศลต่างๆหมู่เนี่ยนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ได้ภาวนาพิจารณาเห็นเหตุปัจจัยของชีวิตนี้แจ้งตามเป็นจริงแล้ววันนี้ผู้นั้นเห็นแจ้งในชีวิตตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็จะไม่ยอมทำความชั่วเลยตลอดชีวิตจะพยายามทำแต่ความดีให้ทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไหว้พระภาวนาพยายามนั่งสมาธิภาวนาประคับประคองจิตที่เป็นบุญกุศลอยู่นี้แล้วให้มันตั้งมั่นเป็นต่อบุญต่อกุศลเรื่อยไปไม่ให้จิตใจนี่เบื่อหน่ายคลายจากบุญจากกุศลเมื่อพยายามประคองจิตให้ตั้งมั่นในบุญในคุณไปได้เท่าไหร่บุญคุณนี่ก็ยิ่งเจริญขึ้นในจิตใจเท่านั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ใจมันก็สงบดีเยือกเย็น
ถึงแม้ว่ามันจะไม่สงบละเอียดจนถึงอัปปนาฌานไปโน้นก็ไม่เป็นไรเราจะขอให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่มันก็ใช้ได้ก็เจริญปัญญาได้สามารถเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เห็นแจ้งตามเป็นจริงได้ไม่ใช่ว่าพิจารณาไม่ได้ข้อนี้ผู้ใดบำเพ็ญผู้นั้นแหละรู้เองเข้าใจเองได้ด้วยตนเองเมื่อตนพิจารณาเห็นขันธ์ห้านี้ได้อยู่ก็รู้นั่นแหละหรือว่าตนพิจารณาเห็นไม่ได้ก็รู้ทำไมจะไม่ได้เมื่อใจมันตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วนิวรณ์ห้าดับไปฉะนี้แล้วจิตใจนี้มันก็สว่างสวัยเบิกบานอยู่ภายในนั่นแหละเมื่อกระแสจิตนี่มันผ่องใสแล้ววะนี่มันก็อุปมาเหมือนอย่างตาของคนเรานี่แหละเมื่อมันไม่บอดพอลืมตาออกไปนี่มันก็มองเห็นวัตถุอะไรต่ออะไรได้เลยแต่เมื่อหลับตาอยู่นี่ก็ยังมองไม่เห็นนะถ้าลืมตาขึ้นแล้วก็มองเห็นวัตถุสิ่งของปรากฏเฉพาะหน้านั่นได้เลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละการที่ปล่อยให้นิวรณธรรมครอบงำจิตอยู่นั่นนะเหมือนอย่างเราหลับตาอยู่นั่นแหละย่อมไม่มองไม่เห็นอะไรการที่มาเพียรภาวนาละนิวรณ์ทั้งห้านี่ออกไปจากดวงจิตนี่นิวรณ์เหล่านั้นน่ะคือความรักความชังความพยาบาทจองเวรต่างๆหมดนี้นะความง่วงเหงาหาวนอนความที่ปล่อยจิตให้คิดฟุ้งซ่านรำคาญไปต่างๆนานาความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์หมดนี้เนี่ยอารมณ์เหล่านี้ดับไปจากจิตใจแล้วใจก็ผ่องใสก็มองเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ตามเป็นจริงเมื่อเห็นได้ชัดอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่ว่าต้องให้พิจารณาเรื่อยไปอยู่นั้นก็ปล่อยวางนะปล่อยวางไม่คิดไม่วิตกวิจารไปในขันธ์ห้าอีกต่อไปเพราะรู้แล้วนี่ว่าไม่ใช่ของเราแล้วจะไปพัวพันอยู่กับมันอะไรนักหนาปรงเสียเถิดวางเสียเถิดนี่ก็วางพอหยุดคิดหยุดพิจารณามันก็เหลือแต่ความรู้อย่างเดียวกับสติปรากฏอยู่ปัจจุบันเฉพาะหน้านี่ก็เพ่งอยู่ในความรู้ความเห็นอันแจ่มแจ้งอันนั้นเลยเพ่งดูอยู่ที่รู้นั่นเนี่ยดูว่าความรู้อันเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงไหมนี่เมื่อมันไม่เปลี่ยนแปลงก็แสดงว่ามันปรงมันวางขันธ์ห้าลงได้แล้วก็กำหนดรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไปเมื่อภาวนาทีไรก็ต้องทำอย่างนั้นแหละถ้ามีเวลาอยู่ก็เอาพิจารณาอีกอย่างนั้นนะพิจารณาให้มันเห็นแจ้งอีกต่อไปพิจารณาแต่ละทีมันก็ละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับมันเป็นอย่างนั้นพิจารณาเห็นชัดอะไรต่ออะไรลงไปแล้วก็ปล่อยวางหยุดคิดเมื่อหยุดคิดก็เหลือแต่ความรู้กับสติรู้ว่าจิตไม่ยึดไม่ถือขันธ์ห้านี้จิตตั้งมั่นอยู่โดยลำพังอย่างนี้นะนี่แหละเรียกว่าการฝึกจิตเพื่อให้มันละบาปอกุศลออกจากดวงจิตนี้ให้หมดไปด้วยอำนาจแห่งสมถะและวิปัสสนา
เมื่ออกุศลนี่ดับไปแล้วก็มีแต่กุศลเท่านั้นตั้งอยู่ในจิตนี้กุศลอันนี้เมื่อมันรวมกำลังกันเข้าเป็นหนึ่งลงไปเป็นมรรคสมังคีลงไปแล้วบางทีก็สามารถที่จะให้บรรลุโลกุตระธรรมได้ข้อนั้นเป็นปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิวินยูชนผู้ฉลาดพึงรู้แจ้งเฉพาะจิตใจของตนโดยตรงดัง